แล้วพระคัมภีร์พระเยซูเล่าเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากพระองค์เป็นยิวแน่นอนพระองค์ก็ไม่ได้ว่าจะเจาะจงไปเล่าว่าเป็นชาวซามารีหรือชาวอะไรแน่นอนเวลายกเวลาเราเล่าเหตุการณ์อะไรเราก็มักจะยกถึงคนไทยด้วยกันพระองค์ก็คงนึกถึงยิวด้วยกันและยิวจะไปเลี้ยงหมูไม่มีทางใช่ไหมคะดังนั้นลูกไปเลี้ยงหมูมาสกปรกมอมแมมไม่เหลือสภาพแล้วกลับมาแบบสุดขีดแล้วทันทีที่ไปถึงกะจะก้มลงหาพ่อพ่อจับไปกอดก่อนเลยนี่คือความรักของพ่อของพระบิดาที่มีให้กับลูกและจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตนั่นคือความรักทั้งหมดที่พระเจ้ามีให้และพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้เลยนะคะพระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สวรรค์เป็นผีมารซาตานเป็นความลึกของมหาสมุทรเป็นความสูงใหญ่ยิ่งของท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นคมดาบคมหอกไม่มีอะไรแยกจากความรักของพระเจ้าได้เลยเราไม่สามารถหลุดจากความรักของพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถหลุดออกจากความรักของเราได้เราปล่อยพระเจ้าให้หลุดลอยไปจากชีวิตเราได้แต่พระเจ้าจะไม่มีวันปล่อยเราทำยังไงพระองค์ก็ยังรักเราทำยังไงพระองค์ก็จะยังคอยมองหาสิ่งดีๆที่จะมอบพยายามที่จะปกป้องจะคุ้มครองให้มากที่สุดและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราลองมาดูซิว่าชีวิตของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลกพระองค์ให้พระเจ้าเป็นผู้ใดในชีวิตพระองค์บ้างพระเยซูทรงทราบดีถึงแผนที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของพระองค์พระองค์รู้ดีว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องไปคืออะไรแต่พระองค์ทรงให้พระเยซูพระเยซูทรงให้พระบิดาเป็นที่ปรึกษาเราให้พระเจ้าเป็นที่ปรึกษาในชีวิตเราบ้างไหมพระเยซูปรึกษายังไงคะพระองค์ตัดสินใจตื่นแต่เช้าตรู่เลยตอนที่ไม่มีคนตอนที่สาวกยังไม่ตื่นกันเลยชาวประมงตื่นเช้าไหมคะเช้านะพระเยซูตื่นเช้ากว่าชาวประมงตื่นเช้ากว่าเปโตรเพราะพระองค์หาเวลาพิเศษที่จะไปจัดใช้กับพระบิดาเจ้าไปอธิษฐานไปคุยกับพระเจ้าเตรียมถึงแผนงานถามพระองค์ว่าพระองค์วันนี้เนี่ยลูกต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างที่ลูกต้องใช้สติปัญญาด้านไหนที่ลูกต้องมีพระเยซูทรงใช้เวลาตรงนั้นกับพระบิดาเจ้าเพื่อที่จะรับแผนงานจากพระองค์พระองค์ทรงเข้าไปปรึกษาและพระเยซูทรงรู้ดีว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมตลอด3ปีครึ่งที่พระองค์ทำงานรับใช้พระองค์ไม่ได้ทำงานอื่นพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าพระเยซูแวะไปใส่เก้าอี้เอากระดาษทรายไปถูพระองค์ไม่ต้องทำตรงนั้นเพราะว่าเวลาทำงานของพระองค์มีแค่นั้นจริงๆดังนั้นพระองค์วางใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้และพระเจ้าจัดเตรียมให้ตั้งแต่พระองค์ยังไม่เกิดด้วยซ้ำเตรียมข้อพระคัมภีร์เตรียมบทต่างๆผ่านทางคำของผู้เผยพระวจนะทำให้คนรอคอยและเตรียมของมีค่าจะเอาไปมอบต้อนรับขวัญพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เพื่อมาถึงทองคำกำยานมดยอกมาพร้อมสับมาเพื่อที่จะให้พระองค์ได้กินอยู่อย่างสบายให้พ่อแม่ของพระองค์อยู่อย่างสบายก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาใช้ชีวิตได้เรียนรู้จนกระทั่งพอพระองค์ทำงานรับใช้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เลี้ยงสาวก12คน3ปีครึ่งไม่มีใครขัดสนเลยค่ะมีแจกจ่ายถ้าสมมติว่าโบสถ์เรามีสัก12คนพี่ชาชินเลี้ยงทุกคนทุกมื้อพาไปกินอยู่ตลอดไม่ว่าจะเดินทางไปเมืองไหนยกขยงไปด้วยกันกินด้วยกันและแถมมีแจกจ่ายไประหว่างทางอีกเดินผ่านไปใครเดือดร้อนอ่ะช่วยหยิบเงินให้คนนั้นหน่อยซื้ออาหารให้หญิงไม้หน่อยนั่นแสดงว่าพระองค์ให้พระเจ้าจัดเตรียมอย่างเต็มที่เราให้พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมให้กับชีวิตเราหรือเปล่าและพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงโปรดให้พระบิดาเป็นอะไรอีกทรงเป็นแพทย์พระเยซูไม่ได้ป่วยนะคะไม่เคยป่วยถ้าคนไม่เคยมีบาปในชีวิตยังไงก็ไม่มีวันป่วยแต่มนุษย์ทุกคนในโลกมีป่วยเพราะเรามีบาปมีพระเยซูผู้เดียวที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพระองค์ทรงให้พระบิดาเป็นแพทย์รักษาผ่านทางมือพระองค์เราสามารถให้พระบิดาเป็นแพทย์ให้กับเรารักษาคนอื่นผ่านทางมือเราและรักษาเราเองผ
านทางมือเราได้ด้วยเราให้พระองค์เป็นแพทย์กับเราด้วยน่าเสียดายที่พระพรข้อนี้บางคนมองข้ามไปบางคนรู้สึกแค่ว่าไม่เป็นไรยอมเจ็บป่วยหรือไม่ก็ไปมองว่าพระองค์เป็นผู้ที่ปล่อยให้เกิดความเจ็บป่วยนี้เพื่อที่เราจะทำอะไรบางอย่างเมื่อเช้าพี่ชาชินเล่าอีกฟังมีคริสเตียนคนดังอีกคนหนึ่งประเทศไทยนี่แหละค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้เองทราบข่าวว่าเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาจากโรงพยาบาลหนึ่งต้องย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเราก็ได้พบว่ามีคนป่วยมากมายต้องนั่งรอคิวตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนเย็นกว่าจะได้รับการรักษาเขาก็เลยตระหนักว่าพระเจ้ายอมให้เขาเป็นโรคนี้เป็นมะเร็งเพื่อที่เขาจะได้เห็นใจคนเป็นมะเร็งและเขาจะได้ไปร้องเพลงพูดคุยสังสรรค์ให้กับคนเหล่านั้นได้มีกำลังใจน่าเสียดายที่เป็นอย่างนั้นถ้าหญิงมีเงินมากมายมอบให้กับเรเนียถ้าหญิงมีการศึกษาที่ดีให้กับเขาแล้วเขาตัดสินใจไปเป็นขอทานแล้วเขาบอกว่าแม่ยอมให้เขามาเป็นขอทานหญิงคงเสียใจมากปรับปรำกันนะไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยมีให้พร้อมแล้วน่าเสียดายที่บางคนปรับปรำพระเจ้าแบบไม่รู้ตัวจริงๆมองว่าโอ้พระองค์ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันปล่อยให้ฉันต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะพระองค์อยากจะสอนฉันหรือไม่พระองค์ต้องการให้ฉันได้ไปเจอคนประเภทเดียวกันเพื่อที่จะได้สามารถไปเข้าอกเข้าใจได้พระองค์ยอมให้ฉันเป็นมะเร็งเพื่อที่ฉันจะได้ประกาศคนเป็นมะเร็งโอ้คุณนันตาบอดฉันคงยังไม่ค่อยเห็นใจครับพระองค์ที่ตาลูกให้บอดไว้เถอะลูกจะได้ไปเห็นใจก็ได้พระบิดาลูกจะไปประกาศข่าวพระพงศ์ทำให้ลูกเป็นอะไรดีล่ะที่ลูกจะสามารถไปประกาศกับเขาได้เห็นใจเขาไม่ใช่น่าเสียดายที่คนไปมองพระองค์อย่างนั้นแต่พระบิดาพระองค์ไม่ได้ป่วยพระเยซูไม่ได้ป่วยพระเยซูทรงให้พระบิดาเป็นแพทย์รักษาผ่านทางมือพระองค์ได้พระองค์ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเรื้อนเพื่อที่จะช่วยรักษาคนโรคเรื้อนดังนั้นเราให้พระองค์เป็นแพทย์ให้กับเราไหมไม่ใช่เพื่อให้เราป่วยแต่เพื่อที่เราจะให้พระองค์ใช้เราได้พระเยซูทรงให้พระบิดาเป็นสติปัญญาให้เราให้พระบิดาเป็นสติปัญญาให้กับเราไหมนะคะพระองค์ทรงเป็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีเพลงเต็มหนึ่งในภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีก็คือ You are my all in all พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งเราร้องอย่างนั้นและเราให้พระองค์เป็นได้ขนาดนั้นไหมแต่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าเราอยากจะให้พระองค์เป็นอะไรในชีวิตเราถามตัวเองด้วยว่าตำแหน่งสถานะที่เราให้พระองค์เป็นเนี่ยเราเลือกด้วยความเห็นแก่ตัวไหมเราเลือกให้พระองค์เป็นผู้อวยพรชีวิตอย่างมั่งคั่งเราเลือกให้พระองค์เป็นผู้ที่จะรักษาเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเราเลือกให้พระองค์เป็นผู้ที่ช่วยเราให้รอดจากกลุ่มนรกเราเลือกที่จะให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญาเพื่อที่เราจะปราดเปรื่องเต็มที่แต่พอถึงเวลาที่พระองค์อยากจะเป็นองค์จอมเจ้านายล่ะถ้าพระองค์อยากจะบัญชาอะไรในชีวิตเราบ้างล่ะเรายอมไหมเมื่อพระองค์บอกว่าหยิบตังค์ให้คนนี้40ซิเรายอมไหมที่หยิบยกตรงนี้เพราะว่าหญิงไม่ยอมมาแล้วอยู่ในปั๊มน้ำมันมีลุงคนนึงเดินมาขายผักหญิงไม่ได้ให้พระองค์เป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตหญิงบอกพระเจ้าว่าไม่เอาอ่ะอันดับแรกเปิดกระจกก็เหม็นกลิ่นน้ำมันอันดับ